สนุนโดยท่านผู้ชมครับเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ต้องลุกขึ้นมาแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยผมอยากจะถามพี่ณต่อนิดนึงว่าผู้หญิงคนเราปกติแล้วเนี่ยเป็นเพศที่น่าจะต้องได้รับการดูแลจากเพศชายแต่เมื่อถึงเวลาปั๊บเนี่ยพี่ณซึ่งเป็นสุภาพสตรีตอนที่สามีหายไปหลายๆวันพร้อมกับรถพิกอัพคันนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีการบอกลาหรือยังไม่ได้เลิกลาอะไรกันใช่ไหมครับไม่มีค่ะไม่ได้เลิกไม่ได้เลิกค่ะเพียงแต่ว่าเขาหายไปกับรถเขาหายและหายไปทีนี่กี่วันก็เป็นเดือนนะคะหายไปเป็นเดือนค่ะไปเป็นเดือนแต่สิ่งที่พี่ณจะต้องเผชิญอยู่ข้างหน้าคือตอนนั้นมีลูกกี่คนแล้วตอนนั้นมีลูก3คน3คนพร้อมกับมีค่าใช้จ่ายเอาละแล้วทีนี้รถไม่มีแต่มีลูกอยู่3คนแล้วเราต้องดูแลเนี่ยตอนนั้นเราหาทางออกให้กับชีวิตยังไงก็ตอนนั้นก็เริ่มกลับมาค้าขายที่บ้านอีกค้าขายที่บ้านค่ะไม่ไปตลอนตามอำเภอต่างๆแล้วไม่ไปแล้วค่ะขายอะไรที่บ้านขายเป็นขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ขายก๋วยทอดประมาณนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็เลี้ยงตัวเองและลูก3คน3คนแล้วก็นั่นแหละมียายด้วยอีกคนนึงทั้งหมดก็5ชีวิตค่ะก็ทำไปก็เห็นว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็เลยตอนนั้นก็หนีไม่อยากบอกแม่ว่าเราต้องออกจากบ้านแล้วนะคือหนีไปอยู่ที่จังหวัดยะลาเพราะอะไรฮะคำว่าไม่ไหวเนี่ยเราต้องหนีทำไมถึงต้องหนีคือรายได้ที่ได้มานะคะไม่พอที่จะใช้หนี้อ๋อเรามีเจ้าหนี้อ๋อใช่แล้วหนี้มาบ่อยเนี่ยพ่อแม่ก็ปวดหัวด้วยเหมือนพ่อที่รับรู้อยู่แม่ที่รับรู้อยู่เนี่ยตอนนั้นเขาก็มาปวดหัวกับเราด้วยไงจนที่ว่าตัดสินใจว่าออกจากบ้านดีกว่าแล้วก็ไปหางานทำครับที่ต่างจังหวัดซึ่งไปอยู่กับน้าที่จังหวัดยะลาอำเภอเบตงครับค่ะเราก็พาลูกไปตอนนั้นก็ลูก3คนใช่ไหมคะคนเล็กก็ออกไปด้วยแล้วก็คนที่2ซึ่งเป็นผู้ชายตอนนั้นกำลังเข้าจบจากป.6แล้วก็เข้าม.1พอดีแล้วก็เข้าให้เอาลูกไปเข้าโรงเรียนประจำที่จังหวัดยะลาคือคนที่2ครับคนที่3ก็ออกไปด้วยครับไปอยู่ที่แล้วคนโตคนโตอยู่ที่บ้านกับย่านี่เท่ากับว่าลูก3คนเนี่ยในชีวิตช่วงนั้นอยู่คนละที่คนละที่คนโตไปอยู่กับย่าคนโตอยู่กับย่าที่บ้านที่บ้านคนที่2คนที่2ไปเข้าโรงเรียนประจำที่ยะลาคนเล็กพาไปด้วยพาไปด้วยที่เทียมเพอเบตงค่ะครับค่ะตอนนั้นเราไปทำอะไรต่อที่ตอนนั้นไปมีน้าสาวอยู่ที่นั่นน้าสาวเขาเป็นมีกิจการอยู่แต่ว่าเราเนี่ยไปเขาก็บอกว่ามาแล้วการถ้าเกิดตัวเองขายก๋วยเตี๋ยวเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวน้าจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้ครับน้าก็เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวให้นะคะก็ใช้ทุนเยอะเหมือนกันแต่ว่าบอกว่าเราไม่มีทุนนะแต่น้าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวเองเป็นคนทำด้วยกันแล้วก่อร่างสร้างตัวให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนแต่เขาเปิดเราเป็นคนทำเราเป็นคนทำแล้วก็กำไรมาแบ่งกันขายได้ประมาณ3ปีนะคะ3ปีตอนนั้นก็ไม่กลับบ้านเลย3ปีที่อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่เบตงเนี่ยแปลว่าน่าจะไปได้น่าจะไปได้ไปได้ดีพอสมควรถ้าพูดถึงรายได้ก็โอเควันแล้วก็เป็นหมื่นนะคะแต่ว่าผลสุดท้ายสรุปแล้วกำไรสุทธิที่เป็นของเราเนี่ยมันน้อยมากๆก็เลยบอกน้ำบอกว่าน่าจะไม่ไหวแล้วล่ะเพราะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยแล้วเราต้องตื่นตั้งแต่ตีสามปิดร้านก็สี่ทุ่มแล้วก็มีลูกน้อง3คนเพราะว่าทำไม่ไหวคนเดียวแล้วก็เกิดแต่ละวันคือรู้สึกว่าความเหนื่อยเนี่ยมันเหนื่อยมากแล้วนะชีวิตเราอายุก็ยิ่งเยอะขึ้นอะไรคิดไปคิดมากแล้วลูกเราโตขึ้นมาแล้วจะพอหรือเนี่ยแล้วตอนนี้ลูกอยู่ม.2 ม.3 ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกจะเรียนต่อแล้วเอาเงินที่ไหนให้ลูกเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัดสินใจบอกน้าบอกว่าเอานี้ดีไหมคือน้าจะขอกลับบ้านแล้วก็คุยกับน้าแล้วนะบอกว่าโอเคถ้าเธอบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ได้แล้วนะก็เซ้งร้านนั้นต่อแล้วก็กลับเอาลูกคนที่3เนี่ยค่ะกลับมาเข้าโรงเรียนที่บ้านอีกแต่ว่าต้องแอบมาเพราะว่ากลัวว่าเขาจะตามมาลังควานอีกแล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็หนีเข้าไปอยู่มาเลเซียอีกรอบนึงอ๋อค่ะเท่ากับว่าจากเบตงพาลูกคนที่3มาอยู่ที่กลับมาอยู่ที่บ้านที่สตูลค่ะที่สตูลที่สตูลแล้วก็กลับเข้าไปอยู่เบตงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เบตงแล้วคือแค่ไปทางผ่านก็เข้าไปทำงานที่มาเลเซียเท่ากับว่าตอนนี้ลูกคนโตอยู่กับย่าคนที่2เรียนโรงเรียนประจำคนที่3เอามาไว้บ้านกับพี่สาวกับพี่สาวที่สตูลที่ลังงูค่ะแต่ตัวพี่ณทีนี้ไปมาเลไปมาเลยค่ะก้าวไปอยู่มาเลยไปทำงานจ้างเป็นกุ๊กอะค่ะเป็นว่าไปอยู่ร้านอาหารและทำอาหารก็ตอนนั้นก็รายได้ก็ประมาณ15,000นะคะแล้ว15,000เราก็โอเคนะเราได้ใช้นี่บ้างแล้วก็ให้ลูกได้ไปโรงเรียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปอยู่ได้3เดือนปรากฏว่ามันต้องหนีอยู่ตลอดนะคะคือไปไหนไม่ได้เพราะว่าเราไปทำงานเราไม่มีใบอนุญาตในการไปประกอบการอะไรอย่างเงี้ยมันก็หมายว่าเป็นต่างด้าวอยู่
ออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วจะโทรศัพท์กลับมาหาลูกก็ไม่ได้มันต้องค่าใช้จ่ายมันเยอะก็เลยบอกว่า3เดือนก็ไม่ไหวแล้วก็ขอกลับอยู่เมืองไทยก็กลับมาอยู่บ้านอีกรอบนึงแต่ว่าที่สตูลค่ะที่สตูลครับแล้วก็กลับมาอยู่แล้วแม่บอกว่านะเขากลับมาแล้วนะคือแม่บอกว่าเขากลับมาแล้วนะคือพ่อของลูกอ่ะแล้วเขากลับมาคืนดีแล้วนะเขาขอโทษทุกอย่างแล้วนะกลับมาอยู่กับลูกเหอะสงสารลูก3คนก็โอเคนะคะแล้วตอนนั้นคือไม่ได้เลิกกันเป็นทางการใช่ไหมทางศาสนาเพราะเขาก็ไม่ค่อยอยู่ใช่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันก็ประมาณนั่นแหละเริ่มมากลับมาอยู่ด้วยกันก็มีน้องมาอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สี่คนที่สี่ค่ะตอนนั้นตอนที่กลับมาอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรทำแล้วก็ไปกรีดยางกรีดยางรับจ้างอยู่ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับค่ะไปอยู่ก็ประมาณปีหนึ่งได้แล้วเขาก็กลับมาเหมือนเดิมทิ้งมีมอเตอร์ไซค์คันนึงเขาก็เอาไปจำนำจำนำแล้วก็เราก็อยู่ที่สวนบอกว่าพี่สาวมารับด้วยเราไม่มีอะไรกลับบ้านแล้วก็พี่สาวก็ไปกลับมาไปรับพี่ณมาจากสวนยางที่สะเดาอะค่ะก็กลับมาอยู่ก็บอกว่าตอนนี้คือไม่ไหวแล้วล่ะตอนนั้นมีน้องคนเล็กอยู่ในท้อง5เดือนแล้วก็กลับจากสะเดาแล้วประมาณ1ปีที่ไปอยู่ใช่มั้ยคะบอกพี่สาวว่าไม่ไหวแล้วล่ะคือยังไงก็ไม่เอาแล้วล่ะคือขอแล้วเนี่ยเลิกจริงๆแล้วแต่ว่าเรามีน้องอยู่5เดือนในท้องก็บอกว่าแล้วพี่สาวเนี่ยเค้าก็อยู่ในอำเภอเมืองแล้วเค้าแฟนเค้าก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดอยู่แล้วก็โชคดีที่ว่าในโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนประจำก็บอกว่ามีเขาเรียกล็อกอาหารให้เช่าใช่ไหมคะเพื่อจะขายให้กับนักเรียนบอกว่าโอเคดังนั้นขอไปอยู่กับพี่สาวเลยแล้วก็ไปอยู่แล้วก็ได้ไปกู้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ30,000 บาทแล้วก็ไปเช่าบูธขายอาหารให้กับนักเรียนค่ะแล้วก็ขายมาประมาณสักนั่นแหละจนท้องแก่ใช่ไหมคะประมาณ5-6 เดือนท้องแล้วก็คลอดน้องเสร็จแล้วก็เอาน้องมากลับที่บ้านให้พี่สาวก็เลี้ยงอีกแล้วเราก็ไปทำงานต่อกลางวันขายก๋วยเตี๋ยวกลางคืนมาขายน้ำชาครับขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัยที่จังหวัดสตูลตอนกลางคืนคนใต้เขาก็มาดื่มน้ำชาแล้วก็มาเปิดร้านน้ำชาเล็กๆค่ะครับเป็นแผงลอยเล็กๆค่ะครับค่ะก็ถึงว่าทำงานทำอย่างนั้นก็ประมาณสัก2 ปีได้มั้งฮะค่ะน่าจะดีแล้วนะน่าจะดีนะคะเพราะว่าขายทั้งที่โรงเรียนด้วยตอนกลางคืนขายน้ำชาด้วยแต่ก็เหมือนกับว่ามันยังอยู่ไม่ได้ตรงที่ว่าหนี้สินเราก็มีแล้วก็ลูกก็ต้องเรียนอีกนี่พี่นะตั้งแต่ฟังเรื่องราวมาตั้งแต่ขายเปิดร้านขายของชำขายกล้วยทอดเนี่ยนะตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ 17-18 ตอนนั้นอายุ20กว่าแล้ว20กว่าแล้วจนกระทั่งมีลูกคนที่4เนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ฮะตอนนี้อายุ4ลูกคนที่4พ.ศ.45แล้วค่ะคลอดน้องโอ้ครับเรียกว่าใช้ชีวิตกว่า10ปีนะในการที่จะต่อสู้ฝ่าฟันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เผชิญเข้ามาในชีวิตมากมายแต่หนี้สินมันก็ยังคงมีอยู่ยังคงมีทีนี้เราเป็นยังไงบ้างฮะดำเนินชีวิตว่ากลางวันขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนตอนกลางคืนขายน้ำชาแล้วมันน่าจะดีขึ้นทำไมไม่ดีขึ้นมันน่าจะคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นแต่ก็มันก็มันอย่างที่พูดนะคะเพราะว่าภาระของลูกที่จะต้องเรียนหนังสืออยู่3คนใช่ไหมคะมันก็เหมือนว่ามันต้องค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเราก็ไม่มีรายได้ทางอื่นเลยครับหลังจากนั้นก็หลังจากที่เซ้งร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วหรือว่าทำไประยะหนึ่งไม่ได้ก็เซ้งใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวที่โรงเรียนนะค่ะที่โรงเรียนก็เซ้งอีกเซ้งอีกค่ะครับเซ้งอีกเซ้งอีกเหลืออะไรนะคะทีนี้ก็ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอ้าวแล้วเราจะหลังจากนั้นก็คิดว่าทำไงอีกก็เลยคิดมาคุยกับแม่นะว่าเราจะทำยังไงต่อครับแล้วแม่ก็บอกว่าถ้างั้นมีตัวเองลองเข้าไปทำงานที่ภูเก็ตดูล่ะเพราะว่ามีน้าชายอยู่เหมือนกันแล้วก็เข้าไปอยู่ที่ภูเก็ตไปทำงานอยู่ที่ภูเก็ตแต่ว่าไม่ได้ไปหาน้าชายนะไปหางานทำใช่ไหมคะไปหางานทำแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจจะเขาเรียกว่าแกนั่นเป็นคนอัธยาศัยดีนิดนึงตรงที่ว่าเจอเราแล้วเขายิ้มแล้วเราก็บังเอิญนะแล้วถามพี่แถวนี้เขามีงานอะไรให้ทำบ้างไหมนะคะแล้วบอกว่าแล้วเธอมาจากไหนล่ะบอกว่ามาจากสตูลทำไมมาพักอยู่บ้านนาแต่ว่าเราไม่อยากทำงานตรงนั้นไม่อยากเป็นภาระของใครก็เลยออกมาหางานทำเขาบอกว่ามีนะที่บริษัทแห่งหนึ่งของเกาหลีเนี่ยเขากำลังเปิดรับสมัครพนักงานนวดอยู่ครับค่ะแล้วเราก็บอกว่าไปสมัครได้ไหมเขาบอกว่ามีวุฒิอะไรบ้างมีวุฒิม.3ไหมบอกว่าเราไม่มีเพราะว่าเราจบแค่ป.6ใช่ไหมคะแล้วคุณจะทำงานอะไรหลายว่าเพราะว่าเขารับวุฒิม.3ใช่ไหมคะแต่เราไม่มีวุฒิแล้วถามพี่เป็นคนในอยู่แล้วพี่ช่วยคุยให้ได้ไหมกับหัวหน้าแผนกเนี้ยเขาโอเคได้เขาก็ทำงานอยู่สักประมาณ2 ปีแล้วไงคะผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ดังนั้นคุยไปคุยมาเขาก็พาเราไปฝาก
เขาทำงานกับหัวหน้าเขาก็รับเขาก็ดูบุคลิกท่าทางว่าเราเป็นคนที่คุยได้อะไรประมาณนี้เขาบอกพูดภาษาได้ไหมบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมบอกต้องรู้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้แต่ว่าเราขอทำได้ไหมขอเป็นแม่บ้านก็ได้ขออะไรก็ได้ให้อยู่ในตรงนั้นเขาบอกว่าแม่บ้านเต็มแล้วแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่รับแล้วกันนะแต่เธอต้องมาเรียน7วันนะคะเขาบอกว่าต้องมาเรียน7วันแล้วก็มีค่าเรียนด้วยแล้วเราว่าเอาที่ไหนล่ะเอาที่ไหนล่ะก็พูดกับเพื่อนบอกว่าพี่น้องมีแหวนอยู่วงนึงแล้วก็ให้พี่เขาไปนะคะพี่เอาไปไหนก็ได้พี่ให้แล้วก็ให้ค่าเรียนแล้วก็ขออาศัยอยู่ด้วยก็ไปขออาศัยเพื่อนคนนั้นแหละเขาก็รับแล้วเขาก็ไม่ตาเราให้อยู่กับเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่ใจบุญนะคะเอาเป็นว่าเราก็ได้ไปฝากชีวิตไว้ที่นั่นและที่ไปเรียนนี่คือเป็นเรียนการนวดการนวดค่ะนวดแผนไทยนวดแผนไทยเอาแหวนให้เขาไปวงนึงขออยู่ด้วยของานทำครับในที่สุดเราก็เรียนครบ7วันแล้วก็ได้ทำงานได้ทำงานอยู่ที่นั่นก็ประมาณสักหลายเดือนอยู่แล้วเป็นปีนะเป็นปีอยู่แล้วก็เกิดสึนามิค่ะที่ภูเก็ตค่ะครับตอนที่สึนามิค่ะครับแล้วพอตอนเจอสึนามิแล้วก็บริษัทเขาก็ไม่มีแขกเข้าใช่ไหมเพราะตอนนั้นเพราะหลังจากเกิดสึนามิเนี่ยไม่มีแขกไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอุลมานเลยเพราะนั้นคือชนละมุนมากแล้วก็ปิดไปอีกปิดไปอีกค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับชีวิตที่ดูเหมือนจะดีนะฮะไปทำงานนวดแผนไทยนะฮะนวดแผนโบราณอยู่ที่ภูเก็ตเป็นบริษัทสปาเป็นบริษัทสปาทำไปได้สักประมาณปีนึงเกิดสึนามิคงจำกันได้นะฮะเหตุการณ์สึนามิที่ภูเก็ตก็ทำให้การท่องเที่ยวที่นั่นหรือร้านค้าที่นั่นก็ต้องปิดไปอีกเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วล่ะครับว่าชีวิตของผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาเยอะเหลือเกินนะครับสึนามินี่มันซัดเข้ามาแล้วมันไม่ได้ซัดเข้ามาแต่เฉพาะบ้านเรือนอย่างเดียวผมมองว่าชีวิตพี่ณนี่ก็เหมือนเจอสึนามิเพื่อนหลายคนค่ะที่เสียชีวิตไปหลายคนครับผมในช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับเรื่องราวของพี่ณกันต่อนะครับ